เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยจำเป็นต้องมีโค้ชกองหน้าใช่ไหมครับจำเป็นจำเป็นผมเคยบอกว่าคุณประวินเป็นคนแรกที่ผมคุยแล้วมีความรู้สึกว่ามีแนวทางเหมือนผมในการที่ทุกตำแหน่งต้องมีโค้ชทำไมต้องมีโค้ชประตูคนเดียวผมเคยคุยตอนผมเข้ามาในวงการใหม่ๆนะคุยกับอาจารย์หลังตอนนั้นว่าอาจารย์หลังครับผมไม่เข้าใจนะตามตรรกะเพราะว่าผมเป็นคนที่นะชอบที่จะถ้ามันเป็นความจริงต้องอธิบายให้ผมให้ได้นะว่าทำไมมีโค้ชประตูแต่ไม่มีโค้ชศูนย์นะผมไม่เข้าใจเขาตอบว่าไงฮะประตูมันเป็นก็คือเขาบอกว่าก็มันเป็นอย่างนี้เขาตั้งมาอย่างนี้ว่าโควต้าของซับโค้ชนะก็จะมีผู้ช่วยโค้ชนะผู้ช่วยเขาคน2คนอ่ะสมมุติมีแล้วมีโค้ชประตูคนหนึ่งแล้วผมบอกทำไมเขาไม่มีโควต้าสำหรับโค้ชศูนย์นะ